ปีนี้รู้สึกว่าโลกจะร้อนขึ้นนะ เมืองไทยก็ร้อนขึ้นที่วัดหนองประพงที่สระน้ำที่ใกล้ๆกุฏิหลวงปู่ชาก็แห้งหมดแล้ววันนี้ได้ติดต่อไปทางวัดหนองประพงวันน้ำแห้งหมดเลยไม่มีก็ใช้เอาบ่อสักประมาณเมตรหนึ่งฝังลงไปก็มีน้ำขึ้นมานิดหน่อยก็พยายามสูบต้องปิดน้ำบ่ายโมงก็ต้องปิดระบบน้ำหมดประหยัดน้ำอย่างว่าโลกมันก็ร้อนขึ้นปีนี้ร้อนมากกว่าทุกปีก็เลยมาคิดถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศท่านสอนไว้ว่าโลกโลโกโลกเจริญนะโลกเจริญก็คือความมืดมันเจริญเหมือนใจของคนเราเหมือนกันนะใจของเราถ้าเจริญแต่วัตถุข้างนอกแต่ว่าใจของเรามันไม่เจริญด้วยใจของเรามันยิ่งจะศีลสมาธิปัญญามันยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เราต้องมาปฏิบัติกันก็เพราะเหตุนี้นะถ้าเราไม่ปฏิบัติจิตของเรามันอยู่กับโลกสมัยใหม่ซึ่งมีเทคโนโลยีมากมายจิตจะวุ่นวายมากขึ้นโดยการปฏิบัตินี้เราก็คงเข้าใจนะการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเดี๋ยวเรามาจะพานั่งสมาธิก่อนที่เราจะนั่งนี้เราก็จะพุทธังธัมมังสังฆังพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะคราวนี้ก็มาดูว่าเรายังไม่ต้องกำหนดลมหายใจก็ได้ในเบื้องต้นเราก็ใช้ความคิดของเราซะก่อนนะเรียกว่าการระลึกถึงความดีเราก็ระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำมาแล้วที่ผ่านมาแล้วเหมือนเช่นเราได้เคยทำบุญใส่บาตรเราได้สวดมนต์เราเคยทำบุญสร้างวัดต่างๆนี่แหละเราก็ระลึกถึงความดีที่เราได้ทำทานเราเรียกว่าจาคานุสติกรรมฐานการระลึกถึงการเสียสละการให้ทานนี้เป็นอารมณ์ของใจให้เราตามระลึกไปนะเมื่อเราระลึกนะถึงการเสียสละในการสร้างความดีอย่างนี้สักระยะหนึ่งใจของเราเริ่มสบายใจของเราจะมีความอิ่มใจเมื่อเราทำทานไปแล้วที่ไหนใจของเรารู้สึกว่าเบิกบานขึ้นมีปิติมีความสุขใจเราก็คิดถึงการที่เราได้ทำบุญนั้นอยู่เสมออันนี้ก็เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบเมื่อเราลึกอย่างนี้คิดอย่างนี้เรามีความคิดแต่เราวิตกวิจารณ์ถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือความคิดนั่นก็วิจารณ์ก็คือเรานึกไปถึงความดีที่เราได้ทำเมื่อเราคิดอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตจะมีความอิ่มใจมีความสุขใจที่เรียกว่าปีติเรียกว่าสุขตอนนี้เราก็จะมาสังเกตดูว่าเมื่อจิตของเราสงบอย่างนี้เราจะเห็นลมหายใจชัดเจนขึ้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เราก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติเราอยู่กับลมหายใจนะบางครั้งเราจะรู้สึกว่าความคิดมันหายไปหมดแล้วจิตสงบนิ่งอยู่นะเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นเอกคตารมณ์คืออารมณ์เป็นหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะความตั้งมั่นสมาธิตัวนี้ก็จะพัฒนาจิตของเราให้เกิดปัญญารู้เท่าทันในโลกในอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ใจเราจะมาทำให้เกิดปัญญาในทางพุทธศาสนาเป็นปัญญาที่จะแก้ไขความทุกข์ในใจของเราได้โดยเรามาพิจารณาว่าที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเรา นะทรัพย์สินสิ่งของภายนอกเป็นของเราหมดถ้าสิ่งเหล่านี้เขาพูดได้ก็จะบอกว่าอย่ามายึดมั่นฉันเพราะว่าฉันนั้นมันเป็นอนิจจังนะมายึดถือฉันแล้วคุณจะเป็นความทุกข์นะเพราะฉะนั้นนะทุกๆวันนะเราตื่นขึ้นมาเราก็ทำสติของเราให้ดีนะว่าวันนี้เราก็จะได้เจออารมณ์อีกหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการทั้งอยู่ในครอบครัวทั้งที่เราจะไปเจอที่ทำงานจะมีอารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายสู่ใจเราจะรักษาใจยังไงของเราให้มันไม่ไปสุขไม่ไปทุกข์มากเกินไปให้มีปัญญารักษาใจของเราไว้โดยพื้นฐานถ้าเกิดว่าสติของเรามันอ่อนสมาธิของเรายังไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ยังไม่เกิดเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ที่ทำงานก็ดีที่บ้านก็ดีก็มีเรามีของเรามีลูกน้องมีหัวหน้ามีเจ้าของเราจะมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราจะทำยังไงในเมื่อสติของเรามันอ่อนเราก็ต้องสร้างความอดทนให้มากอดทนให้มากดูใจของเราแล้วอดทนไว้เป็นสิ่งสำคัญนะความอดทนนี้นะเราใช้ได้ทั้งหมดนะเป็นธรรมะนะขันติอยู่ที่ทำงานเราก็ต้องอดทนเป็นหัวหน้าก็ต้องอดทนเป็นลูกน้องก็ต้องอดทนเป็นเจ้าของกิจการเราก็ต้องอดทนเป็นลูกจ้างเขาเราก็ต้องอดทนเรามีครอบครัวเป็นสามีภรรยาเป็นลูกก็ต้องอดทนอย่างนั้นอดทนนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จนะของการทำการงานของการปฏิบัติภาวนาได้อันนี้นะสิ่งที่สำคัญเราต้องสร้างใจของเรามากๆก็คือใจที่มีความอดทนเช่นวันนี้เรามาก็ต้องอาศัยความอดทนกันนะขับรถมาก็ไกลมาสวดมนต์มานั่งสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างส่วนใหญ่ไม่สงบแต่ถ้าเราอดทนทำไปแล้วมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆศีลจะดีขึ้นสมาธิจะดีขึ้นปัญญาจะดีขึ้นเราคงจะทราบแล้วเนาะแผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูของประเทศญี่ปุ่นนะก็มีคนเสียชีวิตไปมากนะคนตายคนบาดเจ็บสาหัสอีกจำนวนมากทีเดียวนะถึงแม้จะมีการไล่แรงอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าความฝึกความมีวินัยและกฎระเบียบความเสียสละความอดทนของคนญี่ปุ่นนี้ฝึกระเบียบมาดีมากก็เสียชีวิตถึง40กว่าคนยังสูญหายอีก8คนนะบาดเจ็บอีกเป็นพันคนเนี่ยแต่ว่าทุกคนยังเข้าแถวรอรับการช่วยเหลืออย่างมีระเบียบมีความอดทนอย่างสูงทีเดียวนะแม้ญี่ปุ่นก็มีฝนตกหนักอีกด้วยมีฝนมีความหนาวเย็นแต่ทุกคนก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้แล้วก็มีธรรมะความอดทนในใจอย่างสูงเมืองนี้ที่โดนแผ่นดินไหวก็เป็นอะไรคุมาโมโตะนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นในประเทศเราประเทศไทยประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ก็ดีประเทศในเอเชียนี้หรือที่เนี้ยที่ใดในโลกเนี่ยจะมีระเบียบแบบนี้ไหมจะวุ่นวายเกิดจราจรไหมบางทีความทุกข์นะเมื่อเกิดทุกข์บ่อยๆภัยพิบัติบ่อยๆคนมีความทุกข์คนเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีเมตตาเห็นใจกันก็เลยสร้างสมอบรมนิสัยความอดทนความเป็นระบบระเบียบตั้งแต่เด็กขึ้นมาคือสอนคุณธรรมเรื่องความอดทนนั่นเองเดี๋ยวลองถามดูบ้างมีความคิดเห็นเป็นยังไงที่สิงคโปร์นะเห็นประเทศของเขาเจริญดีแต่ว่าช่วงระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว NDR มีความเป็นยังไงบ้างมีสนทนากันบ้างถ้าเกิดขึ้นในบ้านเรา จะทำยังไงกันครับที่สิงคโปร์ก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์แบบนี้ครับไม่ค่อยมีเหตุการณ์รุนแรงขนาดนั้นนะครับในอดีตครับแต่เขารู้สึกว่ามันอยู่ที่สังคมมันจะพร้อมเพรียงขนาดไหนครับคือคงจะไม่ได้เป็นแบบญี่ปุ่นแบบมีวินัยมีอดทนขนาดนั้นแต่ว่าคงจะไม่ได้เป็นขโมยของอะไรเต็มที่อย่างนั้นนะครับอาจจะอยู่แบบกลางๆสองอย่างนั้นนะครับกลางๆก็ดีเป็นมัชฌิมาพอดีอันนี้หลวงพ่อชาท่านแปลเป็นธรรมะต้องบอกว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเราเคยเจอกันทุกคนแล้วนะเกิดมามันเราเกิดมาก็ร่างกายเราก็ไหวก็ร้องโอแวแล้วเนี่ยแผ่นดินไหวแผ่นดินข้างในเนี่ยอันนี้หลวงพ่อชาท่านพูดธรรมะนะลึกซึ้งนะเราบอกคนเราเกิดขึ้นมาก็มีแผ่นดินไหวแล้วคือเราร่างกายเรามันไหวร้องแล้วอันนี้แผ่นดินไหวข้างนอกอันนี้แผ่นดินไหวข้างในเป็นธรรมะอินเดีย Northwest ครับเขาเข้าใจว่าท่านอาจารย์สอนก็ต้องมีสติกับความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนครับแต่เขาถามว่าถ้าเรามีกิเลสอันนี้คือว่าเรามีตัวตนไหมครับมีตัวตนก็มีกิเลสหมายถึงว่าเรามีกิเลสไหมครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีตัวตนแต่ตัวตนที่เราจะเป็นตัวตนที่ดีตัวตนที่เราจะละตัวตนที่ไม่ดีนะที่มันเป็นบาปเราจะไปมีตัวตนที่ดีคือตัวตนที่เราจะสร้างความดีที่เราเป็นบุญเอาไว้ยังมีตัวตนอยู่แต่ละบาปแล้วก็สร้างตัวตนที่เป็นบุญครับก็แม่เขาก็ฝันว่ามีคนมากระโดดที่อาคารแล้วก็ฆ่าตัวตายครับแล้วเขาก็เห็นในความจริงด้วยครับว่าคนนี้ก็กระโดดฆ่าตัวตายครับตัวนี้เขากลัวเขาจะฝันอะไรก็จะเป็นจริงครับก็ไม่แน่ทุกอย่างหรอกมันไม่เป็นทุกอย่างหรอกคืออย่างนี้ก็รู้ไว้บางทีก็รู้ล่วงหน้าได้ฝันได้แต่เราป้องกันอะไรไม่ได้นะอาจจะฝันดีก็ได้ก็มีอะไรเกิดขึ้นก็บอกไม่แน่ไว้ก่อนให้สวดมนต์ไว้ให้สวดมนต์ไว้จะได้ใจมีสงบโคกะครับเขาก็มีดูแลครอบครัวเขาครับแล้วก็อายุเขา13แล้วครับแล้วคนนี้ก็มากับถ้ามีพระฝรั่งมาที่เทที่จิตรามก็หมอคนนี้อายุ93ก็จะมากับพวกท่านนะครับมีหลวงพ่อสเมโทมีอาจารย์คาริยาโนอย่างนี้ครับก็แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่อาจารย์คาริยาโนก็เขียนจดหมายว่ามันสอนธรรมะก็ต้องรับบาปทำความเพียรบุญอะไรทำจิตให้บริสุทธิ์อย่างนี้ครับแล้วก็สุดท้ายก็เขียนว่าต้องทำจิตให้สงบแล้วก็อย่าถอยให้ปฏิบัติต่ออย่างนี้ครับแล้วก็เร็วๆนี้เขาคนนี้ก็เป็นสโตรกครับก็พูดไม่ค่อยได้อย่างนี้ครับแล้วก็ตอนคนนี้ก็ไปเยี่ยมหมอถามเขาว่าเขาไม่ได้เป็นพุทธครับแต่เขาก็มันก็แบบรับคำสอนได้ครับแต่เขาถามคนนี้ว่าชีวิตคืออะไรครับแล้วเขาคนนี้ก็บอกว่าเขาก็ตอบอาจจะไม่ถูกแต่เขาคิดว่าชีวิตคือให้เรามีสติกับอะไรที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันครับแล้วเขาถามท่านอาจารย์ว่าชีวิตอันนี้คืออะไรครับเขาจะตอบยังไงถูกครับใครรู้บ้างเราถามก่อนที่ NDR ตอบบ้างดิชีวิตคืออะไรช่วยกันตอบหน่อยครับเขารู้สึกชีวิตก็ไม่มีความหมายครับแต่อยู่ที่ตั้งเป้าหมายยังไงครับเหมือนกับถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรมะอยากจะพ้นทุกข์หรืออยากจะช่วยเหลือคนอื่นก็ชีวิตเราก็จะมีความหมายอย่างนี้ครับคือชีวิตนี้เนี่ยนะมาถึงร่างกายกับจิตใจชีวิตมันคืออะไรมันก็เป็นธรรมชาติไงชีวิตนี้ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งอย่างร่างกายนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งก็เกิดขึ้นมาด้วยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยก็เกิดขึ้นมาเจริญขึ้นมาหมดเหตุหมดปัจจัยร่างกายนี้มันก็แตกดับไปอันนี้คือในส่วนของร่างกายคราวนี้มาส่วนของจิตใจนะส่วนของจิตใจมันคืออะไรกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีชีวิตมีร่างกายขึ้นมา แล้วใจของเราเนี่ยมาอาศัยร่างกายนี้อยู่มันมีสุขมีทุกข์ในสุดมันร่างกายนี่มันเสื่อมขึ้นไปใจก็เป็นทุกข์นะถ้าเราไม่สร้างความดีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายถ้าเราสร้างความดีก็จะพัฒนาใจให้มีความสุขที่แท้จริงนะสรุปแล้วว่าชีวิตนี้ก็คือการให้ด้วยความเมตตาให้อภัยทานซึ่งกันและกันในชีวิตคือการให้ชีวิตนี้คือการละความเห็นแก่ตัวโดยการที่เรามีศีลมีศีลห้านี่เราละความเห็นแก่ตัวไปเราก็อยู่กันได้ด้วยความสงบเนี่ยชีวิตคือการให้ชีวิตนี้ก็คือการละชีวิตที่ดีต่อไปก็ชีวิตคือการหยุดทุกอย่างหยุดความคิดความนึกความปรุงความแต่งความยึดถืออะไรวุ่นวายทั้งหมดหยุดทั้งหมดเลยนะทำใจของเราให้หยุดทำใจของเราให้นิ่งนะชีวิตนี้คือการปล่อยเมื่อเราหยุดแล้วเราเห็นว่าเกิดความสุขแต่เมื่อเรามีปัญญาเราปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ร่างกายนี้ซึ่งหมอคนนั้นกำลังจะตายกำลังเจ็บเส้นเลือดแตกเขาจึงสงสัยว่าชีวิตนี้คืออะไรกันแน่เพราะว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแท้เขากำลังหาทางออกของใจถ้าจิตเขาสงบก็จะรู้ว่าชีวิตนี้ก็คือการที่เราจะต้องปล่อยทุกอย่างทำใจให้ว่างอะไรนะมาดูวิดีโอชีวิตนี้คือการให้ของโยมผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งให้ความเมตตาต่อสัตว์แล้วก็ได้รับอะไรบ้างนะเราจะฉายวิดีโอชีวิตนี้คือการให้ความรักความเมตตาอันนี้เป็นสิงโตที่เขาเป็นกำพร้านะแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเลี้ยงไว้พอโตขึ้นไปเขาก็ไปปล่อยเข้าไปในป่าสงวนนั่นแหละ2 ปีเขาคิดถึงสิงโตตัวนี้มากเลยเขาก็เลยมาเยี่ยมเสี่ยงอันตรายมาแต่สิงโตตัวนี้อยู่ห่างไกลไป100 กิโลมีความรู้สึกมันจะเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขารักนะเป็นแม่ของเขาเขาเลยวิ่งมาแล้วก็มาเจออย่างไม่คาดฝันเขาพูดถึงอากาศร้อนครับในปัจจุบันครับคือเขาก็จะทำให้นึกถึงตอนที่เขาไปฝึกทหารครับก็ตอนนี้อาจจะมี2 ครั้งเป็นทุกข์มากอะไรอย่างนี้ครับเขาจะให้นึกถึงอารมณ์อันนี้เลยครับก็ดีแล้วนึกถึงไปตรงนั้นเราก็จะได้มีความอดทนขึ้นเราผ่านการฝึกนะอดทนขึ้นมามันยากมันลำบากเอาไอ้ความอดทนนี่แหละมันจะเป็นทรัพย์ของเราเป็นกำลังใจของเราในอย่างนี้ทำให้กลัวครับไม่กลัวมากทำให้กลัวแล้วก็ความรู้สึกเกิดขึ้นมาก็ให้เราอยู่ในปัจจุบันไปนะอย่าคิดไปทางตรงนั้นมันจะเกิดความกลัวเราให้ไปอยู่ปัจจุบันไว้ที่ท่านอาจารย์สอนหมายถึงว่าให้ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีในอดีตนะครับสิ่งระลึกถึงสิ่งที่ดีในอดีตที่เราทำมาคือการสร้างความดีแต่สิ่งที่ไม่ดีระลึกแล้วไม่สบายใจเราเรียกมาอยู่ในปัจจุบันก็ของเราร้อนมากแต่ดูประเทศอินเดียร้อนขนาดไหนโยมให้ดูประเทศอินเดียร้อนที่สุดในโลกประเทศอินเดียของเราว่าร้อนแล้วนะดูอินเดียบ้างร้อนเขาทำอะไรได้บ้างตอนนี้เขาเมืองนี้ร้อนที่สุดนะอยู่ประมาณ1 สัปดาห์เขาก็เลยทำยังไงมาที่ถนนก็เลยเอาไข่มาเจียวแล้วก็ทอดไข่เลย45 องศาเกือบจะ46 องศาที่สุดของที่สุดก็คืออินเดียตั้งแต่เกิดมาก็เคยเห็นนี่แหละมีใครเคยเห็นไหมไม่เพิ่งเคยเห็นเนี่ยอาตมาเพิ่งเคยเห็นเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นถ้าอากาศร้อนแบบแห้งๆก็จะอาจจะทนได้แต่ถ้าเป็นแบบสิงคโปร์ครับแบบชื้นอย่างนี้ผมจะทนไม่ได้ครับทนไม่ได้ก็ต้องทนเกิดมาแล้วทำยังไงรับพรแล้ววันนี้เนาะวันนี้แถมหน่อยนะวันนี้นะ